สวัสดีเพื่อนๆสมาชิก YouTube นะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาพากันมาล้างกาบมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวที่เราซื้อมาใหม่ๆนั้นมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้กับต้นไม้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นกาบมะพร้าวใหม่มันยังมียางอยู่เพราะฉะนั้นยางที่มันออกมามันเป็นเค้าเรียกว่ากรดแทนนินนะครับซึ่งมันมีพิษกับรากพืชนะมันทำอันตรายกับรากพืชผลออกมาก็คือใบหงิกงอใบเหลืองนะครับใบไหม้แล้วก็ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ตายไปในที่สุดนะเพราะว่าสารแทนนินเนี้ยมันไปหยุดยั้งนะครับการซึมซับอาหารของรากพืชเนี่ยทำให้รากพืชไม่สามารถที่จะรับอาหารทางดินได้นะครับเพราะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาเอาไอสารแทนนินเนี้ยที่ได้มาจากพวกยางกาบมะพร้าวพวกเปลือกมังคุดนะครับใบฝรั่งกล้วยดิบพวกเนี้ยครับเขาเอามาใช้รักษาเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารโรคกระเพาะโรคเกี่ยวกับกระเพาะพวกนี้นะครับเหมือนกับเป็นสารเคลือบกระเพาะเพราะว่ามันยับยั้งการดูดซับอาหารไงนึกออกไหมมันก็เลยมีเหตุมีผลสัมพันธ์กันคนโบราณนี่เก่งมากเลยนะครับสุดยอดเลยเนาะทีนี้ก็มาดูกันนะครับกาบมะพร้าวก็มี2ชนิดนะ1ก็เป็นแบบนี้นะครับกาบมะพร้าวสับอันนี้นะกาบมะพร้าวสับนะครับเนี่ยนะกาบมะพร้าวสับก็จะเป็นชิ้นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็สับแม้มันจะมีรุ่นแบบสับใหญ่กว่านี้นะนี่ก็สับเล็กนะครับแล้วอีกอย่างนึงจะเป็นขุยมะพร้าวลักษณะนี้ครับขุยมะพร้าวเห็นไหมนี่ขุยมะพร้าวเนี่ยครับถ้าเกิดใช้งานแบบละเอียดแต่บางคนก็จะแนะนำให้ไปร่อนก่อนนะครับเอาไว้ทำพีทมอสกับทำพวกพืชที่มันมีความละเอียดอ่อนจริงอ่ะแต่ถ้าเราปลูกพืชทั่วไปก็ไม่จำเป็นนะครับเสียเวลาแล้วก็ถ้าเกิดไปพูดกับที่พวกใช้กับพวกพืชที่มันมีความอ่อนไหวต่อการดูดซับอาหารต่อการระบายน้ำจริงๆนะครับก็แนะนำให้เอาไปกรองก่อนแช่นะเพราะถ้าเกิดแช่น้ำแล้วมันก็กรองอะไรไม่ออกแล้วนะครับวิธีการที่เขาจะเอาลดสารแทนนินในยางในกาบมะพร้าวนะครับเขาก็ใช้วิธีการให้มันคายสารออกมาให้หมดก่อนนะครับด้วยการแช่น้ำนี้บางท่านก็ขั้นต่ำ1อาทิตย์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าขั้นต่ำ1อาทิตย์นั้นเขาก็ต้องมาเทน้ำถ่ายน้ำออกประมาณ 2-3 ครั้งนะเพราะนั้นแล้วก็ไปบางสูตรที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือใช้สูตรแค่2วันนะครับแต่ว่าต้องมีการถ่ายน้ำบ่อยกว่าเขาหน่อยก็คือขั้นตอนแรกในการล้างเลยก็คือล้างน้ำเปล่าก่อน2น้ำนะก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็เทออก1ล้างทำความสะอาดเทออกครั้งที่2นะครับแล้วครั้งน้ำที่3เนี่ยก็จะแช่เอาไว้1คืนนะครับแช่ไว้1คืนแล้วก็เช้ามาลุกขึ้นก็เทออกนะครับแล้วก็เติมเข้าไปใหม่อีกน้ำนึงนะครับเป็น2วันครับ2น้ำแล้วก็น้ำสุดท้ายก็เทออกแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็ล้างได้อีกน้ำหนึ่งนะครับล้างอีกน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้ได้โอเคมาเริ่มกันนะครับกาบมะพร้าวสับนะครับกับขุยมะพร้าวใช้ขั้นตอนวิธีเดียวกันได้เลยนะครับวันนี้ผมจะทำขุยมะพร้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมมีความจำเป็นต้องใช้ขุยมะพร้าวก่อนระดับแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเทใส่เนี่ยครับโคตรเยอะเลยครับคือซื้อมา70บาทจากสนามหลวง2ได้กระสอบแบบใหญ่มากนะครับได้จำนวนเยอะมากแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าล้างน้ำแล้วมันจะเหลือแต่แค่ไหนนะมันจะยุบตัวลงไปหน่อยนึงนะครับอันนี้มันตากฝนอยู่ด้วย 2-3 วันแล้วบางคนเขาก็เอากระสอบไปแช่น้ำเลยนะถ้าขัดใครอยู่ใกล้คลองนะครับคลองที่น้ำมีการไหลเวียนนะที่น้ำให้น้ำพัดผ่านนะน้ำการไหลนะไม่ใช่ไปแช่น้ำนิ่งๆนะครับอันนั้นก็ไม่เกิดผลอันนี้ในส่วนของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการหมักกาบมะพร้าวทั้งขุยมะพร้าวแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะครับคือไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ําหมักหรือว่าพวกจุลินทรีย์หรือว่าพวกยูเรียพวกอะไรพวกนั้นอย่างอื่นนะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นการล้างสารพิษออกนะครับมันไม่ใช่ว่าทําให้ใหม่เป็นเก่าอะไรแบบนั้นนะเพราะว่ามันมีสารพิษนะครับสารแทนนินเราต้องเอาออกก็ด้วยการละลายน้ําแล้วก็เทออกทิ้งไปนะครับหลายๆน้ำหน่อยครับก็ใช้เวลา1คืนอย่างน้อย2วันนะ2คืนนะครับขั้นต่ำนะครับเป็น2คืนที่จะต้องมาเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยนะเพราะว่าครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยพอเราก็ล้างแล้วนะครับล้าง2น้ำก่อนครับแล้วค่อยแช่1คืนก็มาดูกันต่อนะครับน้ำเต็มแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยๆตักเท
ทีนี้มันต้องใช้วิธีการตักออกมานะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทน้ำออกจากกระมังเลยมันก็ไหลไปกับน้ำหมดนะครับต้องค่อยๆตักออกมาพักข้างนอกแล้วก็หาอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์การกรองได้นะครับอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับฝาชีมั่งบางคนก็มีผ้ามุ้งนะครับใช้เป็นผ้ามุ้งอะไรพวกนี้เนี่ยให้เพื่อให้น้ำมันไหลออกไปนะครับพอเริ่มเต็มอันนี้ก็ยกไปหาที่พักเก็บไว้ก่อนนะครับนะตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับตักลาดไปให้น้ำมันออกมาเอาเรากองเอาแต่กากมะพร้าวนะครับเอาแต่เศษขุยมะพร้าวดูนี่ครับสารแทนนินนะครับบางคนก็สงสัยครับว่าอ้าวในเมื่อมันมีพิษกับพืชในตอนแรกแล้วทำไมถึงยังต้องเอามาใช้อีกนะครับเพราะว่านี่แหละครับคุณสมบัติของเขานะครับมันอุ้มน้ำได้ดีนะครับถ้าไปผสมกับดินก็ทำให้ดินร่วนซุยนะครับทำให้ดินร่วนซุยมากๆนะแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการนิดนึงนะครับทำให้อย่างพวกที่เขาทำมาค้าขายพวกชำเพาะปลูกต้นอ่อนแล้วพวกนี้ครับที่ปลูกไม้ที่เขาจะต้องขายเขาต้องยกเขาจะต้องผสมใส่ถุงพอชำถูกไหมเพราะนั้นเวลายกเวลาอะไรส่งให้ลูกค้าเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเบาไงถ้ามันผสมขุยมะพร้าวไปด้วยแล้วอะครับถ้าเป็นดินร่วนๆก็จะหนักเดี๋ยวต่อไปก็เตรียมใส่น้ำที่สองนะครับประมาณนี้นะครับแช่แล้วก็ออกมาล้างเอาออกมากองน้ำออกครับอีกครั้งนึงนะครับเป็น2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3เราจะแช่น้ำทิ้งไว้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก YouTube นะครับเช่นเดิมวันนี้ก็ครบกำหนดของการแช่ขุยมะพร้าวนะครับที่เราแช่เพื่อละลายให้สารแทนนินมันออกมากับน้ำนะครับตอนนี้ก็2วันแล้วเปลี่ยนน้ำไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวนี้จะตักออกมาบีบนะครับเค้นเอาน้ำออกเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพมันจะเป็นยังไงครับบีบเอาน้ำออกสักหน่อยนะครับว่าเราทำการเปลี่ยนน้ำเรามาเค้นเอาน้ำออกก่อนนะครับสักรอบหนึ่งมาต่อกันครับทีนี้ผมก็เพิ่งเห็นว่ากระสอบผมนะมันมีรูนะครับแล้วมันก็ระบายน้ำได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งห่อมัดทีละอันทีละอันแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่กระสอบเทใส่กระสอบได้เลยนะครับเพราะว่ากระสอบถ้ากระสอบใครระบายน้ำได้นะถ้ากระสอบไม่ระบายน้ำก็ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับ
ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการแช่ขุยมะพร้าวนะครับเพื่อให้มันละลายสารแทนนินออกมานะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่หมดนะครับถ้าจะให้หมดผมว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานกว่านี้นะอันนี้เราสูตรแค่2วันก็คือเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับล้าง2น้ำก่อนแล้วก็แช่1คืนนะครับเช้ามาเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็เติมน้ำแช่ไว้อีก1คืนอีก1วันเต็มๆนะครับก็คือ2วัน1คืนนั่นแหละตอนเย็นอีกวันนึงก็สามารถที่จะเอามาเก็บใส่กระสอบเพื่อเตรียมใช้งานได้แล้วนะครับนี้ถึงแม้ว่ามันจะออกไม่หมดเท่าทีเดียวนะผมไม่รู้มันหมดหรือเปล่าแต่คิดว่าอย่างน้อยมันก็ได้เจือจางออกไปกับน้ำที่เราได้ถ่ายทิ้งออกไปบ้างนะครับเพราะว่ามันจะละลายออกมากับน้ำนะครับสารพวกนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราก็ได้เอาขุยมะพร้าวพวกนี้นะครับไปผสมดินนะครับปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินนะครับให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ